ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Let's Go Eat and Travel นะคะช่องของคนชอบกินและชอบเที่ยวค่ะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะพาทุกๆคนนะคะมาเที่ยวที่นี่เลยค่ะวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะทางวัดก็จัดงานสมโภชวัดครบ215ปีงานเขาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่26ธันวาถึง1มกราคม2566จ้าพี่กุ้งก็เลยถือโอกาสมาทำบุญไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตบ้างอะไรบ้างนะว้าวที่นี่เขาก็จะมีสินค้าให้เราเลือกซื้อกันมากมายเลยร้านนี้ก็เป็นร้านขายต้นไม้งามมากๆเลยอ่ะซื้อเป็นของฝากของขวัญได้เลยในนี้โอ้ต้นชมชมงามมากอ่ะว้าวสวนนันทวันอุทยานตรงนี้ก็สวยตรงนี้จะมีไอน้ำเย็นๆให้เราได้สัมผัสกันด้วยนะนอกจากนี้ก็ยังมีของกินของใช้ให้เลือกซื้อเลือกกินกันมากมายเลยนะโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยโอ้ร้านนี้ก็น่าซื้อว้าวนอกจากนี้แล้วบริเวณงานก็ยังมีโซนหมอดูแล้วก็โซนนวดแผนโบราณด้วยนะแต่คิวยาวมากเลยอ่ะค่าบริการ99บาทก็ถือว่าถูกนะหลานพี่กุ้งเข้าไปดูหมอมาบอกแม่นมากเลยพี่กุ้งเสียดายอ่ะไม่ได้ดูคือขี้เกียจต่อคิวอ่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการจัดแสดงพุทธศิลป์ต่างๆให้เราได้ชมกันมากมายเลยนะงานเขาทุกชิ้นสวยงามมากๆเลยนอกจากนั้นก็ยังมีการสาธิตการทำงานศิลปะต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นช่างทำหัวโขนคืองดงามมากช่างแกะสลักไม้คืองานเขาละเอียดช่างปักสะดึงโหโชคดีอ่ะเขากำลังสาธิตให้ดูอยู่พอดีเลยอ่ะช่างประดับกระจกช่างปิดทองช่างโลหะช่างประดับมุกช่างลายรถน้ำงานเขียนกระเบื้องโอ้โหสวยมากอ่ะงานปั้นและงานจิตรกรรมไปไหว้พระขอพรกันดีกว่าวัดสุทัศน์เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่8พระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธตรีโลกเชษฐ์สร้างในสมัยรัชกาลที่3ค่ะหากเพื่อนๆมาเราเถาสอชิงช้าอย่าลืมแวะมาไหว้พระขอพรกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ควรกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปุ้งปิ้งคลิปนี้นะคะเพื่อจะเตือนเรื่องพลาดคลิปถัดไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย